มาชมพระลีลาเม็ดขนุนรุ่นมหาโภคทรัพย์รวยล้านล้านของหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะครับเผื่อท่านไปเจอที่ไหนหรือคุ้นๆก็อย่ามองข้ามนะครับมวลสารดีนะครับมวลสารเพียบกันเลยทีเดียวรุ่นนี้ออกที่วัดบ้านธาตุประทับนะครับอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดช่วงนั้นที่ท่านออกรุ่นนี้ขึ้นมาเพื่อหาปัจจัยไปก่อสร้างเมนและกำแพงวัดบ้านธาตุประทับนะครับซึ่งวัดนี้วัดเดิมที่หลวงปู่ศิราท่านเคยอยู่จำพรรษาที่นี่มาหลายสิบปีรุ่นนี้ได้ขออนุญาตจัดสร้างโดยคุณพ่อภูนะครับซึ่งถือเป็นศิษย์ยุคต้นๆที่เคยอยู่ใกล้ชิดดูแลหลวงปู่ศิราเป็นเวลายาวนานมาหลายสิบปีนะครับจำนวนการจัดสร้างของพระลีลาเม็ดขนุนมหาโภคทรัพย์องค์กรรมการจัดสร้าง299องค์นะครับสร้างน้อยนะครับสร้างแค่299องค์ที่ท่านชมอยู่นี้จะเป็นองค์กรรมการนะครับนี่คือองค์กรรมการนะครับจะสังเกตดูองค์กรรมการนะครับส่วนองค์ที่ไม่ใช่กรรมการจะโรยเกศาสร้าง 2,999 องค์มวลสารนี้ถือว่าสุดยอดแห่งมวลสารนะครับในการมาผสมจัดสร้างรุ่นนี้ก็จะมีผงสมเด็จเกศชโยผงพุทธคุณเกศาข้าวก้นบาทนะครับก้นบุหรี่ของหลวงปู่ดอกไม้บูชาเหล็กไหลว่าน108มวลสารที่หลวงปู่เก็บไว้ตั้งแต่ปี42นะครับแล้วก็จะมีมวลสารจากญาติธรรมทั่วประเทศจะมีพระกุกกำแพงเพชรที่แตกหักนะครับมาเป็นมวลสารผงหลวงปู่แก้ววัดเขื่อวันหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีและยังมีอีกเยอะครับกล่าวไม่หมดมาเป็นมวลสารรุ่นนี้ถือว่าหัวเชื้อทั้งนั้นนะครับมาสร้างรุ่นนี้มาดูด้านหน้ากันด้านหน้าจะเป็นพระลีลายืนนี่แหละครับคล้ายๆพระลีลากำแพงเพชรเม็ดขนุนองค์ที่ชมนี้คือองค์กรรมการนะครับนี่ครับจะมีองค์กรรมการจะมีฝังตรงนี้นะครับมีสีดำๆน่าจะเป็นมวลสารอะไรสักอย่างนึงครับที่ฝังตรงนี้เส้นเกศาเม็ดแร่ต่างๆนะครับนี่คือองค์กรรมการส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังองค์พระหลวงปู่เมตตาเขียนยันให้ว่าอิติสุขโตแปลว่าผู้มาดีและผู้ไปดีให้ไปรวยมารวยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับนี่คือด้านหลังแล้วก็ตรงนี้จะบอกอายุด้วยครับน่าจะเป็น77ที่น่าจะเป็นอายุท่าน77แน่เลยช่วงที่ท่านอายุน่าจะ77ที่ท่านอยู่ที่วัดบ้านธาตุประทับนะครับคิดว่า
พิเศษของรุ่นนี้คือออกแบบให้ข้างในนะครับจะบรรจุกริ่งเวลาเราเขย่าจะมีเสียงกริ่งนะครับซึ่งเป็นแบบกรรมวิธีที่หลวงปู่จัดสร้างหลวงปู่มหาศิรานะครับถือเป็นพระมาแรงในยุคนี้นะครับเก็บกันได้ให้รีบเก็บนะครับก่อนที่ราคาจะขยับขึ้นทุกรุ่นขอบคุณที่รับชมช่องอวดของขังชาแนล